บ้านไหนมีผู้สูงอายุอยู่คุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าแล้วแบบเอ้ยบางทีขยันอ่ะอยากทำงานบ้าน อย่าคิดว่าไม่สูงแล้วทำได้คุณผู้ชมครับเพราะว่ามันอันตรายเหลือเกินเนี่ยเหตุการณ์นี้เช็ดกระจกอยู่ดีๆปรากฏว่าหงายหลังลงมาฮะแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นดูคลิปกันครับโอ้นี่มาถึงปุ๊บตกใจเลยนะครับนี่นะฮะจังหวะนี้นายหลังมาปุ๊บเนี่ยมีโซฟาก่อนแต่เนี่ยฮะมันมีเป็นโต๊ะกระจกอะครับครับฟาดเต็มๆกลางหลังเลยนะคะแล้วคือเนี่ยฮะคุณตาคือลุกไม่ขึ้นเลยคือต้องนอนนิ่งก่อนสักพักนึงเนี่ยฮะก็มีผู้หญิงคนนึงเดินมาเหมือนเป็นลูกนะแล้วก็ป้าป้าโอ้ยป้าแล้วก็เรียกอีกคนนึงฮะอาร์ตอาร์ตให้มาช่วยครับนี่เชื่อว่าหลายคนที่เป็นลูกเป็นหลานดูคลิปนี้แล้วเนี่ยโอ้โหใจนี่หล่นอยู่ตาตุ่มเลยตกใจแล้วก็เป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับคุณตาในคลิปเนี่ยปีนขึ้นบันไดเป็นบันไดความสูงไม่สูงมาก3ขั้นเองครับไปเช็ดกระจกลักษณะเหมือนเป็นฉากกั้นห้องมือซ้ายถือน้ำยาเช็ดกระจกมือขวานี่ถือผ้าแต่ว่ามันไม่เหลือมือที่จะเกาะยึดอะไรเลยนะครับจังหวะที่คุณตาเขย่งพยายามที่จะเช็ดกระจกด้านบนเสียหลักโงนโงนเงี้ยนี่ฮะสักพักนึงหงายหลังลงมาโอ้โหหงายท้องลงมาใส่โต๊ะกระจกด้านหลังแตกโอ้โหเพลงเลยเสียงดังสนั่นในคลิปจะเห็นมีผู้สูงอายุอีกคนนึงเนี่ยนั่งที่โซฟานะครับช่วงที่คุณตาตกลงมาแล้วก็พยายามที่จะช่วยกันนะฮะปฐมพยาบาลสักพักนึงคนในบ้านวิ่งมาดูร้องเสียงหลงเลยครับเรียกให้อีกคนนึงมาช่วยคือน่าจะเจ็บจุกลุกไม่ขึ้นนี่แหละครับหลังจากคลิปนี้เผยแพร่ไปคนดูเนี่ยโอ้โหกว่า3ล้านครั้งเจ้าของคลิปเขียนข้อความสั้นๆเลยฮะเนี่ยฮะณตอนนี้หลายคนเป็นห่วงนะเจ้าของคลิปคุณอ้ํานะฮะคุณตาปลอดภัยดีครับขอบคุณที่เป็นห่วงมากแล้วก็หลายคนบอกโอ้โหตอนที่พยุงขึ้นมาเห็นเหมือนเลือดอะอยู่ที่หลังเจ้าของเขาบอกเลยว่าตรวจสอบดูแล้วนะครับก็ที่เห็นเหมือนหลังเนี่ยเป็นอาการของเลือดออกใต้ผิวหนังโชคดีที่ไม่มีกระจกบาดเอ็กซเรย์แล้วคุณหมอบอกว่าข้างในปกติดีครับขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงตอนนี้คุณตาปลอดภัยแล้วฝากด้วยแล้วกันนะครับจริงๆผมเข้าใจเลยนะบางทีผู้สูงวัยเนี่ยเขาหัวจิตหัวใจเขายังได้อะมาอยากจะทำนู่นอยากจะทำนี่อะแต่ร่างกายมันไม่ไปตามคำสั่งเราแล้วอะบางทีมันเกิดอุบัติเหตุแบบเนี้ยถ้าเป็นหนุ่มๆมันพลิกตัวทันมันสามารถหาทางรอดให้ตัวเองได้อย่าพลาดแต่คุณตาเลยเราเองเนี่ยร่างกายมันก็ไม่เหมือนเดิมใช่ไหมจะแบบไปฟิตไปหักโหมไม่ได้แล้วยังดีที่หัวไม่ฟาดโดนตรงจุดไหนที่มันเป็นส่วนสำคัญนะครับ